ประเด็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายใหม่และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในส่วนของพรรคเนี่ยในส่วนที่ทำไปได้แล้วก่อนหน้านี้ก็คือการมีสมาชิกครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลา4ปีนะครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดว่าต้องมี500คนภายใน180วันมี 5,000 คนภายใน1ปีและก็มี 10,000 คนภายใน4ปีอันนี้พรรคทำได้หมดแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับประการที่2ก็คือต้องจัดให้มีทุนประเดิม1ล้านบาทซึ่งอันนี้พรรคก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับจากการโอนเงินที่มีอยู่เข้าสู่บัญชีเฉพาะเป็นทุนประเดิมสิ่งที่ค้างอยู่ก็คือเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับพรรคซึ่งก็จะมีเรื่องของการนำเอาอุดมการณ์และนโยบายแล้วก็ให้บทบัญญัติของข้อบังคับพรรคในสอดคล้องกับกฎหมายใหม่มีการจัดตั้งสาขาพรรคซึ่งก็จะต้องมีเงื่อนไขของการมีสมาชิกตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้วก็มีเรื่องของการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและก็ตำแหน่งต่างๆในกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกำหนดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงต้องเริ่มต้นจากการที่มีการแก้ข้อบังคับซึ่งเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่เราก็เลยจะทำหนังสือแจ้งไปยังกกต.ตามคำสั่งล่าสุดนะครับว่าเราจะดำเนินการจัดการประชุมใหญ่ในวันพุธที่26เดือนนี้เหตุผลที่ต้องเป็นวันพุธที่26เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเราต้องมีเวลาแจ้งกกต.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วันและก็ตามข้อบังคับเดิมของเราเนี่ยการจะนัดประชุมการประชุมใหญ่ได้เร็วที่สุดคือต้องแจ้งล่วงหน้า7วันนะครับเพราะฉะนั้นวันพุธที่26เนี่ยจะเป็นการดำเนินการในการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับซึ่งการแก้ไขข้อบังคับก็จะดำเนินการได้นะครับเพราะว่าได้มีการตรวจสอบประเด็นที่จะต้องมีการแก้ไขทั้งหมดแล้วให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ตรงนี้ก็จะนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบได้เมื่อเห็นชอบแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าระเบียบของกกต.ก็จะเอื้อให้เราสามารถรับสมาชิกใหม่ได้สะดวกนำไปสู่การจัดตั้งสาขาพรรคได้ในหลายพื้นที่นะครับหรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัดได้ในหลายพื้นที่อุดมการณ์ก็จะปรากฏอยู่ในข้อบังคับพรรคอันนี้ก็ไม่ยากอะไรสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคำประกาศอุดมการณ์มาตั้งแต่2489นะครับตัวนโยบายที่เราจะใช้ในข้อบังคับพรรคนั้นเราจะใช้นโยบายฉบับย่อก่อนเพื่อให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่พรรคประชาธิปัตย์มองว่าเป็นเรื่องสำคัญในยุคสมัยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็การเมืองที่สุจริตนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็จะสามารถดำเนินการได้อยู่ที่ประชุมใหญ่สิ่งที่เราจะยังไม่ทำในการประชุมใหญ่สัปดาห์หน้าก็คือเรายังไม่เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพราะเรายังยืนยันหลักการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเสียงนะครับซึ่งก็จะต้องมีการไปออกระเบียบโดยคณะกรรมการบริหารต่อไปว่ารูปแบบวิธีการแบ่งเสียงเนี่ยจะทำอย่างไรในการยกระเบียบนี้ขึ้นมาให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางกระจายโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ดูแลให้การแบ่งเสียงนั้นเนี่ยเป็นไปโดยเที่ยงตรงเที่ยงธรรมที่สุดเดือดมากให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้มีการพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็หนังสือนี้คงจะเซ็นออกมาได้วันนี้ครับเพื่อจะไปที่กกต.นะครับว่าเราจะขอดำเนินการแต่วันที่26เป็นต้นไปแล้วข้อบังคับพรรคที่ด้านของคุณจะมีได้ยกร่างมาที่ผมได้มีการพูดกันปรับแก้ตอนนี้พร้อมครับคือหมายความว่าสัปดาห์หน้าวันพุธนี่ข้อบังคับใหม่ซึ่งก็จะมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็ความตั้งใจของเราในเรื่องต่างๆเช่นการแบ่งเสียงหัวหน้าพรรคเนี่ยก็จะมีข้อบังคับรับรองเอาไว้ไม่มีปัญหาครับวันพุธหน้าเสนอเข้าที่ประชุมได้แปลว่าไม่ได้มีการปรับแก้ใช่ไหมคะเห็นด้วยกับที่มี
อ๋อก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมครับคงจะมีปรับปรุงอยู่บ้างนะครับจากที่เคยพยายามช่วยในร่างกันมาแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเชิงหลักการหมายถึงว่าในข้อบังคับพักเนี่ยจะกำหนดไปเลยหรือเปล่าคะว่าใครที่มีสิทธิ์ในการแย่งเสียงบ้างอ๋ออันนั้นอยู่ในระเบียบครับอยู่ในระเบียบนะเพราะว่าที่ประชุมใหญ่เนี่ยตามกฎหมายคือผู้มีสิทธิ์เลือกหัวหน้าพักดังนั้นเราก็ต้องทำให้สอดคล้องกฎหมายก็คือเราถือว่าการประชุมโดยที่ประชุมใหญ่เนี่ยให้คำนึงผลการแย่งเสียงนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าที่ประชุมใหญ่จะทำอย่างนั้นนะครับส่วนการหยั่งเสียงเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วเราก็จะต้องไปพิจารณากรอบเวลาเรื่องของการรับสมาชิกเพิ่มเติมที่จะมีสิทธิ์หรือว่าบุคคลอื่นที่เราคิดว่าสมควรจะได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็จะต้องมีการไปยกร่างระเบียบอีกทีนึงซึ่งจะทำระเบียบได้มันก็ต้องรอข้อบังคับผ่านก่อนก็คือจะเป็นหลังวันพุธหน้าครับกับกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันจะเป็นคนออกระเบียบใช่ครับนี่ในส่วนที่ท่านเคยมีการทำตัวไทม์ไลน์ว่าน่าจะได้หัวหน้าพรรคประมาณสักเดือนพฤศจิกายนสิ้นสุดกระบวนการก็ยังตั้งเป้าไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่เคยทำแผนภาพไว้ก็ยังเป็นตามนั้นอยู่นะครับอาจจะมีล่าช้าตรงที่ว่าเพราะเราต้องไปแจ้งล่วงหน้า5วัน7วันอะไรนี้ก็เคลื่อนไปนิดหน่อยเท่านั้นเองครับปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อไปน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการรับสมาชิกมากกว่าเนื่องจากผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วขนาดนี้เลยติดขัดเรื่องของปัญหาเรื่องเอกสารที่จะต้องใช้เป็นหลักฐานในการสมัครซึ่งมันไม่สะดวกอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับผมก็อยากจะให้กกต.ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดนะครับโดยไม่กระทบกระเทือนกับหลักการสำคัญก็คือว่าคนที่มาเป็นสมาชิกเข้ามาด้วยความสมัครใจสมัครด้วยตัวเองจริงๆนะครับซึ่งมันมีวิธีการอื่นนอกจากการใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนที่เจ้าตัวจะต้องเซ็นรับรองครับ